ค่ะอิ่มยิ้มคุณสีนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรจุ้งจุ้งจุ้งนี่เล่นกับลูกเยอะไปแล้วเนี่ยอุ้ยน้ำจิ้มเขาแซ่บมากเลยค่ะไปชิมกันให้ได้คุณผู้ชมนะคะกุ้งแม่น้ำอยุธยานะคะส่วนทางนี้ค่ะก็พาคุณผู้ชมมาชิมของดั้งเดิมของเราเหมือนกันนะคะขนมหวานเยอะแยะเลยค่ะรวมกันอยู่ที่ลานเฟื่องนครไปที่นี่ต้องไปทานขนมไทยกันค่ะไปด้วยกันเลยแจ้วพากินค่ะพาคุณผู้ชมมาที่ชั้น1นะคะลานเฟื่องนครที่ดีโอสยามนะคะก็จัดเป็นโซนขนมหวานอาหารทานเล่นเยอะแค่ไหนเหรอคะคือมาที่นี่เนี่ยเขามีร้านขนมหวานถึง48ร้านเรียกว่าคลาคล่ำไปด้วยแฟนคลับขนมไทยเลยล่ะนะคะทุกร้านนี่ก็ต้องผ่านการตรวจสอบคัดกรองจากทางห้างลูกค้าจะได้มั่นใจว่าอร่อยและสะอาดนี่ค่ะนี่เป็น1ใน48ร้านขนมหวานคุณจิ๋มคุณจิ๋มมันก็จะมีของหวานที่เป็นพวกกะทินะคะวันละ10กว่าอย่างนะคะอร่อยทุกเมนูข้าวเหนียวทุเรียนนี่มีให้ทานกันตลอดทั้งปีเหมือนกันนะคะที่นี่บางวันนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ถึงบ่ายโมงทุกอย่างที่ร้านก็หมดเกลี้ยงซะแล้วนี่ค่ะนี่ๆๆๆเรื่องจริงคนที่ชอบขนมไทยเค้าก็ซื้อตักทานกันตรงนั้นเลยบางคนก็ซื้อใส่ถุงกลับบ้านนะคะก็เรียกว่าทางห้างก็จัดบริการกันเต็มที่นะคะที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้เห็นขนมไทยแล้วได้ชิมเยอะแยะแล้วเราได้เห็นวิธีการทำด้วยนะจะมีกรรมวิธีแสดงให้เห็นเลยว่าที่เราทานเนี่ยมันใหม่จริงๆสดจริงๆนะคะขนมเรไรก็ทำจากแป้งข้าวเจ้าก็กินกับน้ำตาลงาแล้วก็กะทินะคะหรือว่าขนมขี้หนูหรือว่าขนมขุยหนูอย่างเงี้ยนะคะตังเมเปียกปูนน้ำดอกไม้นะคะมีเยอะแยะเลยเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ได้พาเด็กๆไปที่นี่ก็ได้สอนเขาเรื่องขนมไทยได้เลยนะคะว่าขนมอันนี้เรียกว่าแบบนี้รสชาติเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะไปหาให้ของพวกนี้มาอยู่รวมกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกลุ่มเบเกอรี่ค่ะก็จะมีให้ได้ชิมกันเหมือนกันนะคะมีอาลัวไซส์เล็กมีคัพเค้กไซส์มินิพุดดิ้งถั่วเหลืองรสธรรมชาตินะคะก็ใครที่แพ้นมวัวก็มีให้ทานด้วยเหมือนกันส่วนของว่างก็ต้องบอกว่ามีเยอะเหมือนกันนะคะซูชิอันนี้เขาเรียกว่าซูชิหน้าเวอร์เห็นไหมคือหน้าซูชิมันเล็กแต่หน้าใหญ่มากนะคะมีให้เลือกมากกว่า20หน้านี่ค่ะใหญ่อย่างหน้าใหญ่ๆพวกเรานี่ต้องไปทานซูชิแบบนี้นะคะหน้าใหญ่หน้าสาหร่ายสลัดกุ้งคือโปะมาแบบล้นคำอ่ะนะคะหรือจะเป็นเมี่ยงคำที่ห่อขนาดพอดีกินง่ายๆสาคูไส้หมูอย่างเงี้ยนะปากหม้อปากหม้อเขาทำสวยเนาะปากหม้อเขาจะพันเป็นแบบรูปก้นหอยนะก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงที่เห็นแบบว่าเป็นรูปลักษณ์ของขนมที่เปลี่ยนไปนะคะก็ไปชิมกันได้คุณผู้ชมเพราะนั้นวันนี้นะคะของคาวเราจัดเต็มแล้ววันนี้ของหวานเราต้องจัดเต็มด้วยเหมือนกันค่ะยกลานเครื่องนครแบบย่อมๆมาไว้ที่นี่นะคะพร้อมกับร้านค้าอีกเยอะแยะมากมายเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปถึงที่นะคะไปได้เลย9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-226-0156ส่วนลานเฟื่องนครนะคะวันนี้จำลองมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยทุกท่านเลยเราจะยืนตรงไหนดีเรายืนตรงนี้แหละเรายืนตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวให้เจนนี่เป็นคนวันนี้นะเยอะแยะมากมายเลยนะคะขนมที่นี่ไหนใครเป็นผู้นำอันนี้พี่จิ๋มใช่ไหมคะคุณอะไรคะพี่จิ๋มใช่ไหมคะอ๋อเป็นน้องก็เป็นร้านหนึ่งที่อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีขนมเยอะของพี่จิ๋มเอาอะไรมาคะอ๋อของที่ร้านนี่จะเน้นเป็นแบบไหนคะเขาเอาไมค์ไว้ที่ปากนิดนึงนะคะจะได้ยินเสียงเนาะเป็นอะไรคะขนมค่ะเป็นขนมอะไรบ้างขนมไทยก็มีปักกิมมีคองแคงมีบัวลอยมีหลายอย่างค่ะทานยากก็เยอะขนมพวกนี้บางทีนี่ต้องรอนะให้คนหามาขายนะแต่อันนี้นี่คือของพี่นี่ก็คือทำเอาไว้วันนึงเนี่ยเห็นบอกว่าเป็น10อย่างเลยเหมือนกันใช่ไหมคะทั้งหมด15อย่าง15อย่างสลับกันไปหรือยังไงฮะก็มีทุกวันเหมือนมีทุกวันนะอะไรที่ขายดีที่สุดที่ไปแล้วต้องสั่งเลยก็มีปลากิมปลากิมแล้วก็บัวลอยจองเนี่ยไปแล้วต้องสั่งเลยคุณผู้ชมนี่นะคะแล้วข้าวเหนียวทุเรียนเห็นบอกมีตลอดปีเลยมีตลอดปีอ๋อทำยังไงถึงมาขายได้ตลอดปีเอามาจากไหนก็มีแบบที่เราสั่งนี่คือว่าเราสั่งขาประจำตลอดเลยจ้ะอ๋อค่ะค่ะอันนี้คือ1ใน48ร้านนะคะที่มาออกอันไหนมีของใครอีกบ้างคะตรงนี้เห็นเป็นขนมบ้านขนมไทยบ้านขนมไทยฉัตรชนกค่ะค่ะนี่ก็ของเราอันนี้เป็นบ้างค่ะนี่ค่ะเป็นขนมไทยโบราณขนมอันนี้ก็มีค่ะ
เชิญค่ะเปิดแล้วค่ะขนมก็มีขนมไทยขนมไทยโบราณขนมมงคลเช่นจ่ามงกุฎทองเอกเสน่ห์จันทร์ค่ะแล้วก็จะมีขนมโบราณก็ข้าวตูมะพร้าวอ่อนข้าวตอกตั้งแล้วก็จะมีลูกชุบค่ะข้าวตูดูนุ่มมากค่ะข้าวตูมะพร้าวอ่อนหาทานยากเนาะค่ะชิ้นก็แบบเล็กๆน่ารักน่ารักน่ารักอันนี้ก็หาทานยากเหมือนกันอันนี้เป็นขนมกงขนมกงใช่ขนมกงของทางร้านหรือเปล่าคะของร้านไหนสิริเพนสิริเพนสิริเพนเป็นขนมกงแล้วมีขนมอะไรอีกคะที่ร้านก็มีหลายอย่างค่ะขนมต้มขนมต้มโทษนะคะเดี๋ยวขอไม้นิดนึงอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะกำลังเห็นว่าขนมต้มอันนี้เป็นอะไรไข่ปลาค่ะอ๋อขนมไข่ปลาหายไม่เห็นเลยหายทานยากไม่เคยเห็นเลยขนมไข่ปลาไม่เคยลอยยิ้มช้อนที่นี่นี่ค่ะเพราะว่ามาจากลูกตาลที่แรกเรามองเราคิดว่าขนมต้มทั้งหมดขนมไข่ปลาทำมาจากลูกตาลใช่ไหมคะแล้วมีไส้ไหมคะลูกตาลสดนี่นะคะลูกตาลสดด้วยเพราะฉะนั้นจะหอมกับแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวเพราะฉะนั้นเวลาเราทานเราจะได้ความหอมของลูกตาลแล้วมันจะต่างกับขนมตาลยังไงคะคะมันต่างจากขนมตาลยังไงคะมันคนละอย่างเลยค่ะเนื้อมันจะคล้ายๆขนมต้มอะค่ะแต่ว่ามันจะผสมลูกตาลเข้าไปใช่ให้มันหอมสีแบบลูกตาลนี่เหมือนขนมต้มแต่ว่าจะมีกลิ่นลูกตาลหอมมากอร่อยมากตาท่าทางแบบว่าฟินมากที่เห็นขนมชั้นเมื่อกี้ที่ดูในภาพเราใช้แบบหยอดแบบว่าเป็นบล็อกอันนั้นใช้ขนมชั้นไหมคะอย่างนั้นเลยคืออย่างสมมติโบราณเนี่ยเวลาเขาหยอดกันเขาจะหยอดในถาดแล้วก็มาตัดแผ่แต่ของเรานี่คือเป็นพิมพ์ที่เป็นกุหลาบหยอดทีละชั้นแล้วก็หยอดทีละชั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะเห็นไหมเป็นพิมพ์แบบนี้มีอะไรมือยื่นมาจากไหนเป็นมือขับขนมชั้นคือพอดีคำเห็นไหมคะนี่จะหยอดประมาณสามชั้นอันนี้มันยังลอกได้นะเราชอบทานแบบลอกออกมาได้ไม่เงี้ยเขาอยากเป็นชั้นๆเหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่ชิ้นหนูๆแล้วสามารถลอกได้เหมือนกันเนาะวางไว้ข้างนอกอย่างนี้ก็คือขนมเหล่านี้เนี่ยคือทานที่นู่นก็ได้หรือว่าจะใส่กล่องกลับบ้านก็ได้ค่ะของเราเนี่ยทำสดตรงนั้นด้วยค่ะคืออย่างเด็กๆไม่เคยเห็นวิธีการทำขนมต่างๆเราก็มีด้วยค่ะอย่างฝอยทองทองหยิบทองหยอดเขาจะใส่ชุดไทยแล้วนั่งหยอดนั่งลอยตรงนั้นเลยใช่ค่ะแต่พูดถึงเอกลักษณ์อย่างนึงของที่ลานเฟื่องนครก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่นี่คือเขารวมใจกันด้วยเนาะเขาจะใส่ชุดไทยแต่ละร้านนี่ก็จะสวมชุดไทยสวยๆแล้วก็นั่งทำขนมให้เราได้ทานนี่คือนอกจากที่ร้านโชว์นี้แล้วมีใครโชว์ทำอะไรอีกไหมคะที่ร้านไหนโชว์ทำอะไรก็จะมีข้าวเกลียบหมักหม้อก็จะทำไปขายไปนี่ค่ะข้าวเกลียบหมักหม้อที่เห็นที่บอกว่าที่เป็นแบบม้วนๆขึ้นมาอันนี้เราคิดแบบเองใช่ไหมคะให้มันซิมเลยนะคะพันขึ้นมาเป็นเหมือนก้นหอยเป็นสมุนไพรด้วยนะคะอ๋อเป็นสมุนไพรที่สีนี่ก็คือสีแบบของสมุนไพรก็แครอทแครอทนะคะแต่ว่าทางฝั่งนู้นนะคะระหว่างที่นี่กำลังกินมีสมาเข้าไปทอดอะไรสักอย่างปลาท่องโกะค่ะอุ้ยตายแล้วน่าทานเหลือเกินเนาะอันนั้นก็ปลาท่องโกะอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ด้วยหรือเปล่าใช่น่าสังขยาสังขยาอ๋อนี่คนละอันอ๋ออันนี้เป็นพุดดิ้งขออภัยค่ะพระอินทร์สีมันใกล้เคียงกันนี่เป็นพุดดิ้งมีพุดดิ้งอะไรคะชาเขียวชาไทยแล้วก็เป็นนมน่าทานมากที่สำคัญค่ะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยค่ะงั้นหนูอ้อมไปญี่ปุ่นก็น่าเวอร์ไงซูชิซูชิหน้าใหญ่ซูชิเวอร์ขนาดไหนทีนี้ลองหยิบมาสิคะอันนี้นี่นะคะร้านเขานี่เราจะซูชิโอะซูชิโอะค่ะทำไมชื่อซูชิโอะคะก็มาจากดิโอสยามนะคะก็ผสมกับซูชิเป็นซูชิโอะอ๋อซูชิโอะนี่นะคะคุณดูนะคะดูปลาค่ะโอ้โหดูด้วยกันก็ได้นี่นี่ตั้งใจทำเลยใช่ไหมให้หน้าของซูชิมันใหญ่ใช่ค่ะคือปลาใหญ่กว่าข้าวใช่ถามพี่หนึ่งค่ะมีกี่หน้าซูชิมีประมาณ40กว่าหน้า40กว่าหน้าคือขายเป็นชิ้นเป็นคำจริงไหมคะแล้วก็คือทำสดทุกวันทำใหม่ทุกวันอยู่ในร้านเฟื่องนครนั้นด้วยอย่างนี้ขายชิ้นละเท่าไหร่คะเหมือนกันเลยค่ะ10บาทกับ15บาทใน10บาทนี่ชิ้นไหนคะชิ้นใน10บาทคะหน้าใหญ่อย่างนี้นะคะ10บาทก็จะเป็นด้านนี้ด้านนี้นะปูอาดไข่กุ้งไข่กุ้งแบบว่าสลายสิบบาทเองเหรอพี่สิบบาทจ่ายแล้วอุตาสิบห้าบาทชิ้นไหนคะห้าบาทก็จะเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นสลัดเผาฮื้อเผาฮื้อล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์สิบห้าบาทคือมันก็เป็นวัตถุที่มันแพงขึ้นมาหน่อยเนาะวัตถุดิบที่แพงแล้วใส่เยอะจริงๆเลยนะคะแล้วยังมีอันนี้เอากริดไอเหมือนต่างชาตินิดนึงใช่ไหมคะหอยแมงภู่ของร้านที่แบบที่ลูกอบนะครับอ๋อเป็นอบมันจะมีอะไรบ้างคะมีสี่หน้าครับค่ะเริ่มจากอันนั้นจิ้มนี่เอ็นเอ็นจากสลัดครีมไข่กุ้งครับเป็นหน้าทรงเครื่องที่มีหอมเจียวโรยอันนี้จะออกแบบไทยๆหน่อยอ๋อไทยๆแล้วมาเป็นเทอริยากิสาหร่ายค่ะแล้วก็จะมาเป็นอบชีสครับแปลกเนาะอันนี้คือร้านเดียวกันหรือเปล่าคะอันนี้เป็นร้านของอีกร้านวังเดิมซีฟู้ดวังเดิมซีฟู้ดนี่ไงคะก็จะมีหอยลายอบชีสหอยลายอบชีสเป็นกำลังทาน
อย่างนี้เป็นไส้ถ้วยเห็นไหมคะนี่อยากทานนะพี่คือเวลาไปที่นี่อ่ะอย่าไปตอนหิวบอกเลยเพราะว่ามันต้องเวฟแล้วเขาก็แพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจเอาไว้อย่างดีเลยนะเราถ้าเราซื้อกลับบ้านนี่คือหิ้วพลุงพลังทุกทีเลยเมื่อกี้เห็นขนมเบื้องด้วยก็จะมีขนมเบื้องไทยด้วยครับนี่จะเป็นร้านเดียวกันกับของวังเดิมทีโอ้โหดูนะฮะใส่ไส้แบบว่าอู้ฟู่มากค่ะมากครับผมใส่คนแถวนี้มือหนักเนาะแบบทำที่นี่ใหญ่ขายถูกเลยขายถูกแน่นอ่ะตอนนี้ปลาทั้งโกเรานะคะก็ได้ไปพอสมควรแล้วโดยฝีมือของสมาพรนะคะมันง่ายเดียวทานได้ไหมไม่คือไม่ได้ทำคือตีแป้งเนี่ยไม่มีความสามารถขอโทษคิดว่าสมาพรแต่ทอดเนี่ยพอได้อาศัยว่ากินบ่อยรู้ไงคะว่ามันต้องสีแบบไหนไม่เป็นไรนะคะสมาพรทอดไปทีนี้ก็จะชิมไปนะคะของเรานี่คือทอดสดๆที่ร้านเลยใช่ไหมคะทุกวันอันนี้คือรายการชิมไปทอดไปนี่ขอชิมได้ไหมคือคุณสมบัติของเรานี่คือยังไงคะปลาท่องโกของเราคือกรอบนอกนุ่มในมีแบบหวานด้วยใช่ไหมคะลูกกลมๆใช่ค่ะอันนี้เป็นเปานะคะซาลาเปานี่ที่สำคัญดูสิน้ำมันทอดเขานะใส่กิ้งใส่กิ้งสะอาดแล้วสังขยาล่ะคะตัวสังขยาเรามีอะไรบ้างสังขยาใบเตยแล้วมีอะไรฮะค่ะหอมข้นด้วยค่ะอ๋อนุ่มข้นหวานชีโบราณสังขยาหอมมากเลยค่ะอย่างเวลาไปซื้อนี่ก็จะมีเป็นชุดๆไว้ให้ใช่ไหมคะชุดละเท่าไหร่คะก็ชิ้นละ10บาทก็ได้นะคะถ้าเป็นชุดละ50ค่ะเพิ่มได้นะคะซาลาเปาล่ะคะ10บาทก็10บาทเหมือนกันค่ะสังขยาอร่อยมากอร่อยมากสำคัญคือทุกอย่างที่เราเห็นวันนี้เป็นของสดหมดเลยใช่แล้วเขาก็ทำบางอย่างนี่ก็มีกรรมวิธีทำให้เราเห็นด้วยนะคะว่าตอนกว่าจะมาเป็นอาหารอร่อยๆที่เราชิมเนี่ยมีกรรมวิธีอย่างไรคือมันได้ทั้งอาหารตาแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยนะคะปลาท่องโกนี่เราขายทั้งวันใช่ไหมคะบางที่เราไปหาปลาท่องโกทานได้เฉพาะตอนเช้าๆที่นี่เขาได้ทั้งวันชอบทั้งวันกับสังขยามีร้านไหนที่ยังไม่ได้โชว์อีกไหมเอ่ยมีอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะอันนี้บางกรวยเหรอคะบางกรวยขนมหวานมีบางกรวยค่ะนี่จะทำสดๆที่ดีอัศยามเลยอ๋อเมื่อกี้เห็นภาพกำลังหยอดเม็ดขนุนใช่ค่ะชิมได้มีค่ะชิมได้เลยค่ะรอเวลาอันนี้ที่กำลังชิมอยู่คือทองหยิบค่ะทองหยิบคือไปที่นี่มันดีคือได้ทานแบบได้เห็นดูอะไรนะเขาทำเสร็จแล้วก็ซื้อจากคือลงจากกระทะใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็ซื้อทานเลยฉ่ำมากคือคนกลัวอ้วนอย่าเรียนคือบางทีของบางอย่างเราไม่เคยทานแบบร้อนเลยนะพี่ปอใช่เห็นบางทีเขาแพ็คมาเสร็จสับเรียบร้อยแต่อันนี้ก็คือไปซื้อหน้าเตากันเลยนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอันนั้นจะเป็นขนมทองเอกค่ะทองเอกค่ะเป็นลูกปลาโอ้เป็นลูกปลาเนาะกินทองได้ไหมกินได้ค่ะอันนี้เป็นแบบทองที่ทานได้ค่ะใช่แล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นขนมอารัวดอกกุหลาบจะเป็นอารัวสดทำสวยมากอร่อยนี่ค่ะจิ้มให้หนูได้ไหมคะอยากชิมอารัวเห็นอารัวไม่ได้ค่ะเห็นอารัวเป็นขนมโปรดค่ะอารัวที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะคุณผู้ชมสวยสวยจังเลยอย่างนี้สามารถแบบเอาไปจับงานได้เลยนี่งานมงคลขันหมากเก้าอย่างค่ะขนมมงคลเก้าอย่างก็คือจานนี้เลยงานขันหมากก็เอาอย่างนี้คุณผู้ชมถ้ามองหาขนมไทยนะที่นี่เป็นอีกแหล่งนึงเลยล่ะนะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถตระเวนเดินดูได้เลยชอบทานแบบไหนนะคะอยากจะติดต่อเจ้าของร้านนะคะไปออกร้านหรือว่าเอาขนมไปออกงานก็สามารถเนี่ยได้พูดคุยกับเจ้าของร้านแล้วก็คนทำขนมตัวจริงเลยร้านเฟื่องนครย้ำอีกทีนึงค่ะเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ8โมง45ถึง3ทุ่มครับก็คือเวลาห้างเลยล่ะเวลาห้างครับเปิดเช้าดีโอเปิดเช้าเดี๋ยวจะเปิดเช้าเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายตื่นเช้าอ๋อจ้ะกลุ่มเป้าหมายค่ะวัยรุ่นตื่นเช้าวัยรุ่นผู้ชมไปค่ะทานของหวานอร่อยๆกันนะคะที่ดิโอนะคะลานเฟื่องนครก็จะเจอพี่ๆเหล่านี้ทำขนมให้เราทานกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้ได้หนึ่งอาชีพแล้วนะคะทอดปลาท่องโกเป็นแล้วไม่อดไปไม่ต้องอ่านข่าวแล้วสิฮะไม่ก็ต้องอ่านอยู่คนเราก็บอกว่าความขยันไม่เคยทำให้ใครตายจริงมีแรงทำงานต่อไปช่วงหน้ามีไอเดียดีๆค่ะของเรื่องราวของกระเป๋านะคะแล้วที่สำคัญเป็นการแก้ปัญหาให้กับเรื่องของยางพาราด้วยไม่จำเป็นต้องขายน้ำยางอย่างเดียวเลยทำอย่างอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเขาทำอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามแจ๋วค่ะรวยจินนี่ดิปลาท่องโกก็ไม่เคยทำให้ใครมาทำชีวิตของคนให้